ในการคู่ตาล้าสำหรับทุกท่านที่ใช้สายตากับหน้าจอนะคะวิธีที่1สูตร20 20 20ค่ะก็คือทุก20นาทีที่เราใช้สายตามองหน้าจอเนี่ยให้พักสายตามองที่ระยะ20ฟุตเป็นเวลา20วินาทีนะคะแล้วก็วิธีที่2ในการคู่ตาล้าคือเตือนตัวเองให้กระพริบตาบ่อยๆนะคะเพราะการกระพริบตาอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยช่วยให้ชั้นน้ำตามาเคลือบผิวตาได้ดีขึ้นและวิธีที่3ค่ะก็คือการหมั่นหยอดน้ำตาเทียมสม่ำเสมอเมื่อรู้สึกว่าเราไม่สบายตามีภาวะตาแห้งนะคะและสุดท้ายวิธีที่4การหมั่นดูแลทำความสะอาดเปลือกตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาเพื่อให้ไขมันที่อยู่บริเวณเปลือกตาเนี่ยสามารถหลั่งมาเคลือบชั้นน้ำตาได้ทำให้น้ำตาของเราระเหยช้าลงนะคะและนี่ก็คือ4วิธีการในการกู้ตาล้าสำหรับทุกท่านที่ใช้หน้าจอค่ะ